สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF077 EP นี้จะเป็น EP 1ใน EP 1พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักชิ้นงานออกมาหน้าตาตามที่เห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เมย์จะแนะนำวิธีเริ่มต้นแล้วก็จะถักให้ดูแล้วงานจะจบโดยการที่เราใส่มาร์กเกอร์รอแบบนี้แนะนำไหมที่ใช้ในการถักเสื้อรหัส MF077 ค่ะของพี่เมย์จะใช้คอตตอนนะคะจะเป็นคอตตอนที่ไม่ตีเกลียวเป็นไหมเศษที่พี่เมย์ใช้ในการถักเสื้อมาแล้วค่ะแล้วมันเหลือเศษอยู่สีเราใช้ได้ตามความต้องการเราเลยนะคะไม่จำเป็นต้องสีเดียวกับพี่คุณมีสีแบบไหนก็สามารถใช้ได้เลยพี่จะใช้วิธีสลับสีนะคะพอดีพี่มีสีเข้มกับสีอ่อนอยู่แบบนี้เริ่มต้นพี่จะเริ่มคอด้วยสีม่วงสลับกับสีครีมแล้วสีน้ำเงินต่อด้วยน้ำเงินนะคะสลับกับขาวเขียวแล้วก็ครีมตัวเสื้อพี่จะถักเป็นสีระหว่างสองสีเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าจังหวะสีมันลงตรงไหนนะคะไหมที่เตรียมไว้จำนวนสีอาจจะไม่เหมือนพี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่คุณมีเลยค่ะหาไหมเศษมาใช้ได้เลยขนาดเส้นไหมที่พี่ใช้นะคะออกมาจะเส้นประมาณเส้น20ไหมที่ทดแทนได้นะคะไหมเส้น20ก็แทนได้ใช้สีเดียวก็ได้นะคะถ้าคุณจะใช้ไหมเบอร์20พี่เมย์แนะนำเข็มหัวขนาด 2.75 มิลค่ะเพราะว่าต้องการให้งานเนี่ยไม่แน่นแล้วก็ใส่สบายๆถ้าเป็นของเบอร์16 2เส้นคู่ก็ใช้เบอร์นี้ได้นะคะเบอร์16เส้นเดียวก็สามารถถักได้เหมือนกันแต่ว่างานจะถักเสร็จช้ากว่าเส้นใหญ่นะคะอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นตัวมาร์กเกอร์ค่ะมาร์กเกอร์ใช้4ตัวตัวนี้จะใช้ในการที่กำหนดจุดแยกนะคะเพราะว่างานเราจะเป็นงานถักแยก4มุมที่ตัดค่ะแล้วก็รูปร่างของคนใส่เสื้อตัวนี้จะไม่แนบตัวนะคะจะเป็นเสื้อที่โค้งๆไหล่ตกคอจะเป็นลักษณะคอแหลมความกว้างของตัวเสื้อเสื้อตัวนี้ถ้าจะใส่สวยก็คือไม่แนบตัวนะคะเป็นโค้งๆนิดนึงเป็นไหล่ตกเล่นสีถึงจะสวยค่ะเรามาดูวิธีถักชิ้นงานตัวนี้พี่เมย์จะใช้สีม่วงนะคะในการเริ่มถักตรงฐานของคอเสื้อเริ่มนะคะเข็ม 2.75 มิลค่ะเราเผื่อห่างตรงนี้ไว้นิดนึงไว้เก็บเศษของไหมพี่จะเริ่มงานแบบไม่มีฐานโซ่นะคะแล้วถักต่อเชื่อมเป็นชิ้นงานออกมาเลยค่อยๆดูนะคะคลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะเริ่มด้วยการถักโซ่3พอถักโซ่3เสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปโซ่3ตรงที่เริ่มต้นขึ้นมา3ห่วงแบบนี้ถักดับเบิลโครเชต์ค่ะรวบ2แล้วก็2พันหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดรวบตรงนี้ค่ะตรงด้านข้าง1ห่วงออกมามันจะมีอยู่3ห่วงแบบนี้นะรวบ1ก่อนแล้วค่อยรวบ2กับ2ได้ดับเบิลโครเชต์3ตัวแล้วค่ะพอได้3ตัวอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะงานเราจะเป็นขั้นด้วยโซ่1ด้านบนและขั้นด้วยโซ่1ข้างล่างข้างบนขั้นด้วยโซ่1พันหัวเข็มแทงลงไปที่เดิมก่อนค่ะตรงด้านล่างตรงนี้เวลาแทงมันจะมีอยู่2หลักนะแบบนี้ออกมาตรงนี้ทำให้เป็นโซ่ก่อนโซ่1โซ่2สังเกตด้านซ้ายนะจะมีโซ่อยู่2ตัวแล้วรวบค่ะรวบดับเบิลโครเชต์อันนี้ชุดที่2มันจะมีอยู่1เส้นเกินออกมาตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยหลักต่อไปเราจะจับมันรวบพันหัวเข็มค่ะเอาหัวเข็มเนี่ยดันมันขึ้นมาแล้วแทงลงไปตรงโซ่อันที่2ดึงห่วงออกมารวบ2นี้ก่อนมันจะเหลือ3ห่วงแล้วถักดับเบิลโครเช
ลาถักดับเบิลโคเชต์นะคะเราจะถักโซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งตรงนี้นะแล้วรวบงานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวที่สามให้ระวังตรงตัวที่หนึ่งตัวที่สามจะง่ายแล้วค่ะตัวที่สามขึ้นมามีสามห่วงซ้ายสุดถักโซ่หนึ่งซ้ายสุดโซ่หนึ่งนะไอ้พวกนี้รวบค่ะสองกับสองที่ถักชุดที่สามนะข้างบนเป็นโซ่หนึ่งนะเราก็ถักโซ่หนึ่งก่อนข้างบนข้างล่างค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงนี้ตรงฐานเวลาแทงมันจะมีอยู่สองห่วงแบบนี้นะเรารวบตรงนี้ก่อนเพื่อดึงห่วงออกมาพอดึงห่วงออกมาเสร็จแล้วโซ่นะคะมันจะเป็นโซ่ตัวที่หนึ่งโซ่ตัวที่สองแล้วเราค่อยถักดับเบิลโคเชต์ค่ะรวบงานออกมาจะเป็นแบบนี้แทงลงไปตรงฐานมันจะมีอยู่สองดึงห่วงออกมามีอยู่สามห่วงอันแรกโซ่หนึ่งก่อนนะแล้วเราถึงจะรวบสองกับสองค่ะดูตัวที่สามหนึ่งงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นขวางอยู่ตัวที่สองเวลาถักนะคะเราจะต้องรวบตัวนี้ด้วยเนี่ยดันขึ้นมาก่อนข้างบนแล้วแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สองนี่นะแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สองแล้วเราดึงห่วงออกมาไอ้เส้นที่เกินอยู่มันจะลงมาอยู่ด้านล่างแล้วตรงนี้เวลาเราจะถักนะคะเราต้องถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วเราก็รวบสองกับสองแบบนี้ตัวต่อไปตัวที่สามแทงลงที่ฐานแทงลงที่ฐานของตัวที่สองก่อนดึงห่วงออกมามีอยู่สามอันแรกสุดจะต้องถักโซ่ก่อนนะคะโซ่หนึ่งนะรวบสองเฉพาะตัวแรกเท่านั้นนะคะที่มันจะมีจุดที่ต้องระวังเป็นโซ่ถ้าข้างบนขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้างล่างนะเนี่ยตัวที่ต้องระวังคือตัวนี้ค่ะแทงตรงฐานก่อนดึงออกมามีสามก่อนนะแล้วเราถักอันซ้ายสุดให้เป็นโซ่สองอันโซ่อันที่หนึ่งโซ่อันที่สองเล่นเฉพาะหลักแรกนะคะงานจะเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยรวบค่ะรวบสองแล้วเราก็รวบอีกสองมันจะมีอยู่หนึ่งเส้นขวางอยู่ตัวที่สองเอาเข็มดำตัวนี้ขึ้นมาแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สองดึงห่วงออกมาตรงนี้ต้องดันต้องแทงดีๆนะคะนี่นะตรงแทงตรงโซ่เนี่ยแทงแบบนี้แล้วดึงออกมาแล้วตรงนี้อย่าลืมถักโซ่หนึ่งก่อนนี่นะพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะค่อยรวบสองแล้วก็สองแบบนี้อันที่สามถักปกติค่ะหนึ่งก่อนนะเราจะได้ออกมาเป็นงานแบบนี้เป็นสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้างล่างก็เป็นโซ่หนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคะลายเป็นแบบอันต่อไปค่ะขึ้นชุดใหม่ก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มแทงลงตรงฐานของตัวที่สามเวลาแทงตรงนี้จะมีอยู่สองเส้นนะดึงห่วงออกมาซ้ายมือสุดทำเป็นโซ่ก่อนเพราะว่าข้างบนตัวนี้นะเป็นโซ่หนึ่งฝั่งนี้ต้องเป็นโซ่สองหนึ่งสองแล้วค่อยรวบงานเป็นแบบนี้ค่ะหลักที่สองพันหัวเข็มดันเส้นนี้ขึ้นมาแทงลงไปตรงนี้เวลาแทงจะต้องแทงลงตรงที่เป็นโซ่แบบนี้แล้วก็ดึงห่วงแล้วค่อยรวบนะคะโซ่หนึ่งก่อนต้องทำโซ่หนึ่งเป็นฐานนะแล้วค่อยสองกับสองอย่าลืมทำโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะ
พอแทงลงไปตรงนี้ดึงห่วงออกมาได้3ห่วงอย่าลืมนะซ้ายสุดจะต้องเป็นโซ่เพื่อให้มีเส้นยาวต่อต้องเป็นโซ่1ก่อนแล้วค่อยรวบ2กับ2ถักยาวมาค่ะคอเสื้อนะคะเราจะเริ่มตรงนี้เมื่อกี้ที่พี่เมย์สาธิตไปยังไม่นับเป็นแถวที่1นะคะมันจะเป็นการเริ่มเพื่อขึ้นงานหน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะดูว่าเราจะต้องถักไปยาวแค่ไหนนะคะเราถักเป็นเส้นยาวออกมาวิธีเราวัดเส้นยาวเราวัดเส้นยาวออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้ที่เราถักแล้วเราลองทบขึ้นทบขึ้นมาเพื่อเอามาเชื่อมแล้วพับครึ่งครึ่งนี้จะเป็นคอด้านหน้าครึ่งนี้จะเป็นคอด้านหลังความลึกของคอให้เราวัดจากถ้าเป็นรูปร่างของตัวเรานะคะอันนี้รูปร่างของตัวเราอันนี้เป็นกลางคอนี่เป็นไหปลาร้าวัดจากกลางคอตรงนี้ค่ะลงมาว่าคุณต้องการความลึกของคอตรงนี้เท่าไหร่ตัวนี้ความลึกของคอตัวนี้แล้วแต่ตามชอบปกติเสื้อถ้าเป็นรูปร่างที่ไม่ใช่รูปย่างรูปร่างใหญ่นะคะเป็นรูปร่างปกติจะประมาณ15ถึง16เซนค่ะกำลังสวยทีนี้ถ้าเป็นคนรูปร่างอวบแล้วมีเนื้อตรงที่ด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณสามารถใส่ได้ถึง16ถึง18เซนนะคะถ้า16ถึง18เซนมันคือตัวนี้ที่พี่บอก16ถึง18เซนมันคือเส้นนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณหาถ้าคุณหาได้15เซน15คูณ2เป็น30 15คูณ4นี่นะคะคุณต้องถักยาวออกมาอย่างนี้เลยแล้วถึงจะทบงานเราจะได้ออกมาเป็นเส้นยาวๆแบบนี้พอเส้นยาวเสร็จแล้วนะคะพับเอามาชนกันแล้วพับครึ่งอีกทีนึงมันถึงจะได้คอตรงนี้ค่ะนี่ของพี่จะเริ่ม15เซนนั่นแสดงว่าถ้า15คูณ2เป็น30 30บวก2ถัก60นะคะถึงจะได้เป็นตัวคอเสื้อหลังจากที่เราถักมาจนได้ขนาดตามต้องการนะคะขนาดตามต้องการของพี่เมย์ถ้านับตัวนี้ตัว3หลักตรงนี้ค่ะพี่จะถักออกมาทั้งหมด40ชุดนะคะได้ครบ40ชุดมันจะยาวประมาณ60เซน60เซนทบครึ่งจะได้30ทบอีกครั้งจะได้คอแหลม15นะคะหลังจากนั้นเราจะเชื่อมต่อเวลาเราเชื่อมต่อเราจัดเส้นนี้ให้ตรงค่ะอย่าให้บิดเห็นคะอันนี้เป็นลายด้านโชว์งานจับลายด้านโชว์งานลูดยาวเลยจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่เราขึ้นต้นนี้นะคะอยู่ด้านล่างอย่าให้งานบิดนะเอามือด้านขวาจับงานด้านขวาไว้อย่าให้บิดแล้วแทงลงไปตรงโซ่ที่3ตัวนี้ตรงช่วงนี้ค่ะช่วงที่เชื่อมต่ออย่าให้งานบิดไม่อย่างนั้นตอนที่เราถักต่อเราจะถักไม่ได้นี่นะจับให้ชนกันแทงแล้วดึงผ่านเช็คงานอีกรอบนึงอย่าให้งานบิดนี่นะคะถ้าโอเคแล้วนะเลื่อนห่วงค่ะ2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ลงตรงช่องแทงแล้วเราก็ดึงผ่านอีกแถวก็จะถักด้วยสีม่วงเหมือนกันนะคะยังไม่เปลี่ยนสีขึ้นโซ่3ถักดับเบิลโคเชต์ดับเบิลโคเชต์คือ F คือพอ1คอโซ่3แทนตัวที่1ถักลงไปอีก2ตัวดันหัวเข็มยาวเพื่อให้ได้ตัวดับเบิลโคเชต์ที่ยาวเวลาใส่งานจะไม่ลังแล้วนุ่มใส่สบายค่ะขั้นด้วยโซ่1ทีนี้เรามาดูงานตรงด้านล่างก่อนที่เราจะเชื่อมนะคะให้เราเช็คงานอีกครั้งนึงอย่าให้งานบิดด้านมันจะต้องหันด้านถูกชนกันเราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บเวลาเอาไหมที่ไม่ตีเกลียวนะคะใส่เข้าไปในเข็มสอดให้เราจับวางใกล้แล้วดันค่ะเช็คงานไม่ให้บิดก่อนเชื่อมเวลาเชื่อมต่อนะคะเอาเข็มตัวเนี้ยแทงลงไปตรงฐานของตัวสุดท้าย
แทงกลับมาที่ตัวมันอีกรอบหนึ่งไม่ต้องล้างมากนะคะเพราะตรงนี้จะแทนด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็แทงลงไปที่ตัวมันคว่ำด้านผิดล็อกไหมค่ะถ้างานเราจับไม่ดีนะคะแล้วมันพลิกนะเวลาเราเชื่อมต่อเวลารื้อจะรื้อยากค่ะซ่อนปลายไหมนิดนึงตัดเส้นเล็กนี้เราต้องเชื่อมเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราถักไปแล้วงานเราจะบิดแล้วไอ้เส้นเล็กเนี่ยมันจะเกะกะมือเราทีนี้เรามาดูวิธีใส่ห่วงตอนที่เราถักงานนะคะตอนที่เราถักงานเริ่มต้นเลยอ่ะเราจะถัก20ชุดเดี๋ยวนะอันนี้พี่ใส่มาร์กเกอร์อันนี้เราเลื่อนมานะคะให้เราใส่มาร์กเกอร์ตรงจุดที่เราเชื่อมเมื่อกี้1ตัวใส่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเพื่อให้รู้ว่าเป็นจุดแยกตรงนี้เป็นจุดที่เราเชื่อมนะจุดนี้เป็นตัวที่เราเลื่อนมาเราใส่แบบนี้นะคะตอนที่เราเริ่มถักอันนี้พี่ย้อนตอนที่เริ่มถักมาได้20ตัวพอเราได้20ตัวนะคะ20ตัวก็คือชุดนี้นะพอได้ครบ20ปุ๊บใส่มาร์กเกอร์แล้วใส่มาร์กเกอร์อีกตัวนึงขั้นไว้แบบนี้แล้วเราถักต่อเวลาเรานับนะคะฝั่งทางนี้ไปหาตัวจุดเริ่มต้นมันจะครึ่งหนึ่งพอดีเราจะได้จุดมาร์กเกอร์ออกมาแบบนี้ถ้าเรานับนับช่วงที่เป็นช่องว่างต่อจากตัวนี้นะตัวเขียวนี้นะคะนับตัวช่องว่างตัวนี้จะได้ออกมา20ลบออกไป2จะเหลือ18ค่ะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 18ตัว18ชุดฝั่งทางซ้ายก็จะได้เท่ากันทีนี้ของคุณถ้าไม่ได้ขึ้นเท่าพี่ถ้าของคุณไม่ได้ขึ้น40ขอให้จำนวนคุณเป็นเลขคู่นะคะแล้วพอคุณแบ่งครึ่งเวลาคำนวณตัวนี้ให้เราใส่มาร์กเกอร์ตรงที่ได้ครึ่งหนึ่งพอดีอย่างเช่นถ้าเกิดคุณขึ้น60เวลาคุณถักเริ่มต้นมาถึงตัวที่30ให้คุณใส่ไว้ก่อนนะฮะ30แล้วคุณก็ใส่อีกช่องหนึ่งตัวที่31ใส่ไว้แบบนี้แล้วคุณก็นับต่อมาพอนับต่อมาถึงตรงนี้จุดที่เชื่อมต่อใส่1ตัวแล้วตรงนี้อีก1ตัวมันจะลงพอดีค่ะลงตัวพอดีเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่แขนกว้างนะคะงานเราจะเป็นงานถักแยก4มุมออกมาตอนนี้ให้คุณถักออกมาเป็นชิ้นงานหน้าตาแบบนี้ก่อนคำนวณได้ตามชอบความลึกของคอก็คำนวณตามชอบนะคะ EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มถักเสื้อเป็นเสื้อแขนในตัวลายง่ายๆนะคะเทคนิคของมันอยู่ที่การสลับสีข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ